ในวันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จไปในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปทุมธานีประจำปีการศึกษา2559เวลา 14:42 วันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จไปยังอาคารใหม่สวนอัมพรในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปทุมธานีประจำปีการศึกษา2559โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับประทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 1,886 คนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าการศึกษาวิชาการต่างๆตามหลักสูตรระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีที่ท่านต่างสำเร็จจากมหาวิทยาลัยนี้แม้จะเป็นการศึกษาระดับสูงที่ควรแก่การภาคภูมิใจก็จริงอยู่แต่การศึกษานั้นหาสิ้นสุดตามหลักสูตรที่จัดเรียนจัดสอนไม่ทั้งนี้เนื่องจากวิชาการมีอยู่ในแต่ละสาขาวิชาต่างวิวัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วดังนั้นท่านทั้งหลายแม้จะสำเร็จการศึกษาแล้วก็ตามหากมุ่งหวังความสำเร็จความเจริญยิ่งขึ้นในชีวิตและหน้าที่การงานจะต้องหมั่นศึกษาค้นคว้าเรียนรู้สรรพวิทยาการใหม่ๆอยู่เสมอพร้อมกับติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดจนสังเกตจดจำสิ่งต่างๆที่ผ่านพบประสบมาเพื่อจะได้มีความรู้กว้างขวางลึกซึ้งความคิดอ่านเปรืองปราดกว้างไกลไม่ล้าหลังและทันการหากผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนมาศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ได้เช่นนี้ก็เชื่อว่าแต่ละคนจะสามารถดำเนินชีวิตประกอบกิจการงานทั้งปวงให้สำเร็จก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิผลบังเกิดเป็นประโยชน์สุขความเจริญมั่นคงแก่ตนสังคมตลอดถึงประเทศชาติได้ดังที่มุ่งหวังปรารถนา